ซาร่าคากิซินี่เครียดหนักแจ้งเลื่อนงานแต่งก่อนที่สามีจะโดนรวบคาสนามบินแถม DSI ค้านประกันตัวก่อนที่จะมีข่าวยืนยันออกมาว่าเดลินยังสามีของดารานางแบบสาวซาร่าคากิซินี่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.จับกุมบริเวณภายในสนามบินขาออกเวลาประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ต่อสายตรงถึงผู้จัดการของซาร่าถามเรื่องที่เกิดขึ้นโดยผู้จัดการสาวเนี่ยเผยว่าตนยังไม่ทราบเรื่องนี้และเผยต่อว่าตนไม่ได้สนิทกับสามีของซาร่าตนดูแค่ซาร่าอย่างเดียวกับเรื่องนี้ตนไม่ได้เข้ามาช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ DSI ให้และบอกกับน้องให้พาสามีเข้าพบเจ้าหน้าที่ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นตนไม่ทราบการที่น้องซาร่าตนติดต่อได้เป็นบางจังหวะซึ่งเท่าที่คุยกับซาร่าน้องบอกแค่ว่าตอนนี้เครียดมากส่วนเครียดด้วยสาเหตุอะไรอันนั้นตนไม่ทราบแต่ในเบื้องต้นต้องแจ้งว่าในคดีฟอเร็กซ์ทีดีซาร่าไม่ได้มีความผิดด้วยและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวสำหรับเรื่องของงานแต่งงานของซาร่ากับสามีที่จะจัดในประเทศไทยตอนนี้น้องแจ้งว่าเลื่อนไปก่อนพันตำรวจตียุทธนาแพรำรองอธิการบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าตำรวจสามารถจับกุมดาลินยังชาวสิงคโปร์ผู้ต้องหาในคดี Forex TD ได้แล้วขณะเดินทางอยู่ในจังหวัดภูเก็ตในเรื่องคดีชั้นพนักงานสอบสวนจะไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากมีพฤติกรรมหลบหนีและจะคัดค้านประกันตัวในชั้นศาลด้วยส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลพินิจอ่ะงานนี้นะคะหนุ่มดาลิยังสามีของสาวซาร่าเนี่ยก็ได้ถูกจับกุมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะงานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยจะไปต่อกันอย่างไรก็ต้องมารอติดตามกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวซาร่าด้วยค่ะยังไงถ้าเป็นประเด็นเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ